ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอเมื่อฝนหยุดตกแล้วใบไม้ดอกไม้ก็มีสีสดขึ้นดินคลายร้อนความชื้นในอากาศเพิ่มมากขึ้นทำให้บรรยากาศรอบตัวมีความสดชื่นเย็นสบายความสุขอย่างหนึ่งได้จากการมองธรรมชาติตามความเป็นจริงกับต้นไม้ที่ปลูกไว้ซึ่งใบมีหลากสีย่าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ย่าแอบย่องมาหาดอกอะกรูนิมานะคะพอดีมีน้องคนหนึ่งทักมาว่าอยากชมดอกอะกรูนิมาในช่วงนี้และก็หายากด้วยค่ะเพราะย่าชอบเด็ดดอกออกไปวันนี้ก็เลยย่องมาหาดอกอะกรูนิมานะคะรอให้ฝนหยุดตกนิดนึงตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วค่ะเดี๋ยวย่องไปดูดอกอะกรูนิมากันนะคะว่าจะเหลือดอกชนิดใดอีกบ้างในสวนไปชมกันเลยค่ะดูดอกจากต้นที่มีใบสีแดงก่อนนะคะอัญมณีแดงสีแดงจะสื่อถึงลาภยศความรักความหลงไหลความกระตือรือร้นความสนใจความเร็วไฟความร้อนสงครามพลังความมีชีวิตความโกรธความก้าวร้าวอันตรายความเป็นผู้นำความกล้าหาญพูดถึงความหมายของสีแดงนะคะยังไม่เกี่ยวกับต้นอะกรูนิมาเลยค่ะดอกอัญมณีแดงมีลักษณะแกนกลางเป็นแท่งยาวนะคะด้านนอกมีกาบโอบล้อมตรงกลางจะมีแท่งยาวสีขาวหรือสีเหลืองนวลค่ะเมื่อออกดอกมา 4-5 วันอย่างดอกนี้นะคะแท่งยาวสีขาวจะกลายเป็นสีน้ำตาลนะคะคือเริ่มเหี่ยวแล้วที่ออกดอกใหม่ๆทางซ้ายมือก็ยังเป็นสีขาวนวลอยู่ค่ะนี่คือดอกอัญมณีแดงมาดูดอกอัญมณีขาวกันบ้างนะคะอัญมณีขาวและอัญมณีแดงก็จะเลี้ยงคู่กันค่ะเพราะลวดลายที่ใบเขาจะคล้ายกันนะคะอัญมณีขาวลวดลายออกสีขาวมากกว่าส่วนอัญมณีแดงก็ลวดลายจะออกสีแดงมากกว่าค่ะลักษณะดอกก็จะเหมือนกันเหมือนกับดอกจากต้นเดียวกันเลยหากเราไม่มองใบนะคะมองแต่ดอกก็จะเหมือนกันระหว่างดอกอัญมณีขาวกับอัญมณีแดงโดยมากมักจะออกดอกที่กลางพุ่มใบมากกว่าจุดอื่นค่ะที่กลางพุ่มใบก็คือจะแทงช่อดอกออกมานะคะนี้ต้นมหาเศรษฐีเขียวหมื่นปีกำลังออกดอกดอกของมหาเศรษฐีเขียวหมื่นปีจะเป็นรูปวงรีเป็นช่อจะมีหลายดอกค่ะเป็นดอกเล็กก็แทงมาจากตรงกลางพุ่มใบเหมือนกันแท่งตรงกลางก็เป็นสีขาวนวล นะคะแต่ดอก2ดอกนี้ออกดอกมา 4-5 วันแล้วค่ะดอกเริ่มจะเป็นสีคล้ำมองแล้วไม่สดใสเท่าที่ควรนะคะและในไม่ช้าดอกก็จะเหี่ยวเพราะฉะนั้นเวลาดอกอะกรูนิมาเหี่ยวต้องตัดทิ้งค่ะเพราะเขาจะเหี่ยวคาอยู่ที่ลำต้นอาจจะเป็นสื่อล่อแมลงหรือศัตรูพืชชนิดอื่นมาที่ต้นไม้ของเราได้นะคะนี่คือต้นมหาเศรษฐีเขียวหมื่นปีต้นนี้ก็กำลังออกดอกนะคะเพิ่งออกดอกมา 2-3 วันยังมองไม่เห็นเกสรด้านในค่ะต้องให้เวลาอีกนิดนึงจึงจะเผยให้เห็นเกสรด้านในซึ่งเป็นสีขาวนวลเหมือนกันนะคะเกสรด้านในก็จะเป็นแท่งยาวแต่ว่าแต่กลีบดอกที่โอบล้อมรอบเป็นวงรีไม่ได้กลมเหมือนต้นอัญมณีแดงและอัญมณีขาวนะคะเป็นรูปวงรีเรียวเล็กไม่ได้อวบเหมือนดอกอัญมณีแดงและอัญมณีขาวมหาเศรษฐีเขียวหมื่นปีมีลวดลายใบด่างขาวปนเทาค่ะนี่คือต้นหยกกาญจนาพอดีฝนเพิ่งหยุดตกนะคะจึงดูสดชื่นหยกกาญจนาก็มีดอกคล้ายกับมหาเศรษฐีเขียวหมื่นปีคือเป็นรูปทรงวงรีเพิ่งผลิดอกออกมานะคะยังมองไม่เห็นเกสรด้านในดอกอะกรูนิมาจะค่อยๆเผยกลีบดอกออกเพื่อเห็นเกสรด้านในในเวลา 4-5 วันต่อมาค่ะนี้ต้นเศรษฐีเงินล้านต้นเศรษฐีเงินล้านก็จะมีดอกเหมือนกับมหาเศรษฐีเขียวหมื่นปีและหยกกาญจนาคือลักษณะดอกจะเป็นรูปทรงวงรีนะคะดอกเป็นช่อจะมีหลายดอกแต่ละดอกไม่ติดกันจะมีก้านเป็นของตัวเองยังไม่เผยให้เห็นเกสรก็จะเห็นแต่กาบดอกที่ห่อหุ้มอยู่กาบดอกปิดเกสรอยู่ต้องรอเวลาอีก 2-3 วันนะคะจึงจะมองเห็นเกสรที่อยู่เป็นแท่งด้านในตรงกลางค่ะแต่ละชนิดจะบานไม่พร้อมกันนะคะบางชนิดจึงมองเห็นเกสรแล้วเช่นอัญมณีแดงและอัญมณีขาวนี่เศรษฐีเงินล้านก็ยังไม่เห็นเกสรนะคะต้นอะกรูนิมาเป็นไม้ร่มรำไรตรงนี้ย่าๆพรางแสงหลังคาด้วยซาเลนค่ะจึงทำให้ไม้ใบสวยมีใบที่สวยเพราะแสงแดดส่องผ่านมาน้อยต้นนี้ชื่อต้นอะกรูนิมาอุดมทรัพย์
ต้นอุดมทรัพย์มีดอกที่สวยค่ะเมื่อผลิดอกมาใหม่ดอกจะเป็นสีสดเกสรตรงกลางจะเป็นสีขาวนวล นี้เกสรเริ่มเหี่ยวเพราะดอก2ดอกนี้บานมาหลายวันแล้วค่ะเริ่มเหี่ยวแต่ยังไม่ตัดดอกออกนะคะพอดีมีน้องๆทักมาว่าอยากให้ถ่ายรูปดอกของอะกรูนิมาเดี๋ยวถ่ายเสร็จก็คงต้องตัดออกนะคะหรือรออีกดอกนึงเพราะจะมีอีกดอกนึงนะคะนี่คือดอกที่บานครั้งแรกเลยค่ะตอนนี้เริ่มเป็นสีน้ำตาลเข้มแต่ดอกยังแข็งอยู่นะคะนี่คืออีกดอกนึงที่ยังไม่บานค่ะทั้ง3ดอกนี้บานไม่พร้อมกันนะคะห่างกันประมาณ10วันต่อ1ดอกสวยมากนะคะตอนบานแรกๆก็เป็นสีขาวเหลืองนวลพอบานไประยะหนึ่งก็เริ่มเป็นสีน้ำตาลแต่ใช้เวลาหลายวันนะคะกว่าจะเป็นสีน้ำตาลก็มีดอกให้เราได้เชยชมอยู่หลายวันพอเขาเริ่มเหี่ยวเราก็ค่อยตัดทิ้งค่ะวันนี้มีดอกให้ชื่นชมได้เท่านี้นะคะเพราะว่าตัดทิ้งไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะย่าๆขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย